สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ที่ถกเถียงกันในสงครามระหว่างพม่าและสยามในการล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งที่4ในปีพุทธศักราช2127-2136สงครามพม่าสยามในปีพุทธศักราช2127-2136 เป็นสงครามระหว่างราชวงศ์ตองอูของพม่าและอาณาจักรอยุธยาของสยามสงครามครั้งนี้ทำให้อยุธยาพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าและมีความโดดเด่นจากการต่อสู้ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับมังกยศวามกุฎราชกุมารแห่งพม่าและยังทำให้สยามเป็นอิสระจากการครอบงำของพม่าเป็นเวลา174ปีจนถึงปีพุทธศักราช23 1 0เมื่อกษัตริย์สินประยูชินหรือพระเจ้ามังรัตลุกรานสยามซึ่งส่งผลให้การปกครองของอยุธยาสิ้นสุดลง จุดเริ่มต้นของสงครามในปีพุทธศักราช2127การกอบกบฏของเอวากลายเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่สยามกำลังมองหาและต่อมาพระมหาธรรมราชาธิราชได้ส่งกองทัพ6,000นายที่นำโดยพระนเรศวรซึ่งเป็นพระโอรสเพื่อเข้าร่วมกับทัพเอวาที่นำโดยนางทาหรือพระเจ้านันทบ,บุรเรงแต่กองทัพสยามไม่ได้ยกทัพไปยังเอวาตามคำสั่งแต่กลับให้กองทัพวงเวียนอยู่รอบๆพระโคแทนแต่ในขณะที่เอวากำลังจะแตกกองทัพสยามก็ได้ถอนกำลังไปยังมตมะและได้ประกาศเอกราชในวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2 1 0 27ในขณะที่นันดาหรือพระเจ้านันทบุเรงได้ส่งกองกําลังทหารเดินทางออกไล่ล่ากองทัพสยามโดยกองทัพที่ใช้ไล่ล่ากองทัพสยามมีจํานวนถึง4,000ันนายมา400ตัวช้าง40ตัวในที่สุดกองทัพพม่าก,ก็ไล่ตามกองทัพสยามทันจนมาถึงบริเวณใกล้แม่นำ้ำศิรตองแต่กองทัพของพม่าก,ก็ถูกขับไล่ออกไปเมื่อพระนเรศสวนได้ยิงปืนคาบศิลาข้ามแม่น้ําเป็นเหตุทาให้สังหารแม่ทัพของพวกเขาได้ยิ่งสร้างความโกรธแค้นแก่นันดาหรือพระเจ้านันทบุเรงเป็นอย่างมากและได้ทําการรวบรวมกองทัพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งที่มีจํานนนวนคน ถึงเจ็ดพันายมา500ตัวช้าง50ตัวตามมาและให้ลูกชายของเขามังกรยอชาวาที่มีอำนาจสั่งการรองจากเขาซึ่งแตกต่างจากบิดาที่มีการวางแผนอย่างพิธีพิถันในการต่อสู้กับสยามในขนาะเดียวกันในการเดินทางครั้งนี้ได้ถูกวางแผนอย่างเร่งรีบในการลุกราด้วยกำลังพลที่มีถึงหนึ่งหมื่คนแต่ก็ไม่สามารถพิชิตสยามได้นะับประสาอะไรกับโชงฤดูฝน ที่ทาให้กองทหารถูกไล่ต้อนในพื้นที่โดยที่ไม่สามารถเตรียมตัวรับมือได้ทันซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกแม่น้าเจ้าพระยาอัดท่วมซึ่งเป็นเหตุให้ชาวสยามได้เปรียบในการรบที่มีการต่อสู้เหนือกว่าการรุกรานครั้งที่2ในปี2129-2132ในปีพุทธศักราช2129กษัตริย์พม่าได้วางแผนรุกรานสยามอีกครั้งการรุกรานครั้งนี้ถูกกาหนดอยู่ทางตอนเหนือของสยามก่อนในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2129กองทัพที่นํา โดยทหารจำนวน1 2 0 0 0หนายม้า1,200ตัวช้าง100ตัวนามโดยมังกยอชวาได้ทำการบุกทางตอนเหนือของสยามจากล้านนาแต่กองทัพไม่สามารถผ่านค่ายที่ลำปางได้เนื่องจากมีแนวป้องกันและป้องประการที่แน่นหนาซึ่งนำทัพโดยพระนเรศวรจึงทำให้ต้องถอนกำลังออกไปในเดือนมิถุนายนและนันทาบายินหรือพระเจ้านันทบุรเรง ได้เปิดฉากการรุนรางแบบสองท่าอีกครั้งในฤดูแล้งถัดมาเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2129ด้วยกำลังทหารถึง25,000นายม้า1,200ตัวช้าง220ตัวนี่เป็นกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดที่กษัตริย์พมา่าเคยนำกองทัพออกมาสู้รบแต่ก็ไม่สามารถพิชิตสยามได้และเป็นเพียงหนึ่งในสามของการรุกรานครั้งล่าสุดที่นำโดยพระเจ้าบุเรงนองในปีพุทธศักราช2 1 1 1 การลุกราดดำเนินไปด้วยดีในช่วงตอนแรกกองทัพทั้งสองสามารถเอาชนะการป้องกันของสยามได้และเดินทางมาถึงก่อนกรุงศรีอย,ยุธยาในเดือนธันวาคมแต่ด้วยความไม่พร้อมของกองทัพที่ทำให้ยังไม่สามารถทำการปิดล้อมเมืองหลวงที่มีป้อมประการอย่างแน่นหนาในระยะยาวได้ทันทีเนื่องจากการวางแผนที่ไม่ดีสร้างความเสียหายแก่กองทัพซึ่งทำให้กองทหารเริ่มบาดเจ็บล้มตายหลายพันคนภายในเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2130เมื่อถึงเดือนมีนาคมการปิดล้อมของพาม่าก็เริ่มสร้างผลกระทบให้กับกองทัพของตนเองประกอบกับอยุธยาได้อาศัยช่องว่างของแนวรบพาม่าขวนเสบียงผ่านเข้าสู่กรุงศรีอยุธยารมให้ในเวลาต่อมากองทัพพาม่าเริ่มถอนกําลังทหารออกจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2130และได้ถูกกองทัพสยามไล่ตีจนแตกพ่ายซึ่งมีเพียงกองกําลังทหารส่วนน้อยของกองทัพที่สามารถเดินทางข้ามชายแดนกลับไปได้การรุกรานครั้งที่สาม ในปีพุทธศักราช2133-2135เมื่อนันทาบาเยนหรือพระเจ้านันทบูรเรงได้แต่งตั้งให้บุตรชายของเขาเป็นผู้ปกครองของเอวาและพรอมเขาได้วางแผนที่จะทำสงครามกับสยามอีกครั้งซึ่งในขณะนั้นกองทัพฝ่ายพมา่าที่สามารถระดมกำลังทหารได้จำนวนมากถึง30,000นายแต่รัชานที่มีอำนาจในโมกงุง ได้ปฏิเสธที่จะไม่สนับสนุนกองกําลังทหารไปแทนที่กษัตริย์พม่าจะมุ่งเน้นการสู้รบไปที่โมกวงแต่พระองค์กับตัดสินใจที่จะทําสงครามทั้งสองด้านพระองค์ได้ลดขนาดกองทัพที่ใช้ในการลุกราล,ลงมาทางตอนเหนือของสยามพระองค์ได้ส่งกองทัพหนึ่งหมื่นนายที่นามโดยพระเจ้าทาโดธรรมยาศาที่สามและนสินนองหรือนชินเนาไปยังเมืองโมกวงในวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2133 และกองทัพจำนวน20,000นายที่นมโดยมังกยอชาวามายังสยามเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2133กองทัพทางเหนือได้เข้ายึดโมกุงได้ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2134และนำเจ้าฟ้าที่คิดกบฏกลับมาที่พระโคแต่หลังจากที่ทกองทัพได้เดินทางออกไปแล้วนั้นลูกชายของหัวหน้ากบฏซึ่งซ่อนตัวอยู่นอกเมืองได้เข้า,ายึดเมืองนี้กลับคืนมาดังเดิมในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2134จึงทำให้กองทัพท, 2, ที่นำกำลัง ทหารถึง8 00 0ันนายที่นามโดยมินเยจอสวาที่สองต้องกลับมาและปราบปรามกบฏในช่วงกลางปีพุทธศักราช2135ในขณะเดียวกันกองทัพฝ่ายใต้ไม่ประสบความสำเร็จในการรุกรานสยามเช่นเดียวกับในปีพุทธศักราช2130ที่มังกระยอชาวาได้ทำการบุกสยามทางตอนเหนือจากล้านนาและไม่สามารถผ่านป้อมประการในลำปางที่นามโดยพระนเรศได้อีกแต่ก็ต่างจากในปีพุทธศักราช2130ที่มันไม่ใช่แค่การล่าถอยออกมาของกองทัพแต่ กองทัพยังแพ้แท้อย่างยับเยิอนนอกเมืองลำปางในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 1 3 4กองทัพที่เหลือกลับมาด้วยความระสำรา,ายจนนันดาหรือพระเจ้านันทบูเรงพูดดูถูกมังกยอชวาด้วยว่าจ้เสียสีและประหารชีวิตแม่ทัพบ,บางคนการรุกรานครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2 1ึ3 2 1 3 6เมื่อรู้ว่าพม่าอยู่ในสภทพราระสำายไม่มั่นคงพระนเรศวรจึงเปลี่ยนแนวรุกรานมาโจมตี ในช่วงฤดูแล้งถัดมาในปีพุทธศักราช2135-2136โดยการเข้าตีชายฝั่งตะนาวสีตอนบนด้วยกำลังทหารจำนวน5,000นายแม้ว่าหน่วยทหารจากมัตมะจะขับไล่ต้อนกองทัพของพระนเรศวรกลับคืนแต่การจู่โจมครั้งนี้กลับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการถูงดุลอำนาจกำลังเปลี่ยนไปเข้าข้างสยามในที่สุดราชสำนักพม่าก,ก็ตัดสินใจเปิดฉากบุกเข้ามาในสยามอีกครั้งในวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2100 35กองทัพพม่าได้ทําการบุกเข้ามาจํานวน24,000นายหลังจากที่มีการพยายามทําศึกอีกครั้งหลังจากผ่านไป7สัปดาห์กองทัพได้ต่อสู้มาจนถึงสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศต,ตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาจุดนี้ในพงศาวดารพมา่าและพงศาวดารสยามให้เรื่องราวที่แตกต่างกันในพงศาวดารพม่ากล่าวว่าการสู้รบเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2136ซึ่งมังกรยอชวะและพระนเรศวรต่อสู้กันบนช้างศึก ในการสู้รบมังกรยอชาวาถูกกระสุนปืนล้มลงหลังจากนั้นกองทัพพม่าก็ล่าถอยออกไปตามพงศาวดารสยามการสู้รบเกิดขึ้นในวันที่18มกราคมพุทธศักราช2 1 3 6เช่นเดียวกับในพงศาวดารพม่าการสู้รบเริ่มต้นขึ้นระหว่างกองกําลังทั้งสองแต่พงศาวดารสยามกล่าวว่าการสู้รบทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะตัดสินผลโดยการต่อสู้กันระหว่างมังกรยอชาวาและพระนเรศวรบนช้างของพวกเขาและมังกรยอนชาวาถูกพระนเรศวรโค,ค่นลง หลังจากนั้นกองทัพพม่าก็ล่าถอยออกไปและได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นอย่างมากระหว่างทางขณะที่สยามขับไล่และทำลายกองทัพของพวกเขา